มั่นครับว่าประเทศไทยประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้ในความมั่นคงความมั่นคงก็ถ้ามองถึงการทำงานในอนาคตระยะยาวที่จะแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในการเดินทางการเรียนผมเชื่อว่าถ้าพัฒนารัฐบาลมีความสำคัญก็ยังเชื่อว่าแนวทางของสารพูดกับพักแบบนี้เป็นสิ่งที่ไปสู่ชื่อในการควบคุมเชื่อว่าก็ยังสามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้เพราะสามารถสร้างความเข้มแข็งความจริงความสงบ